3 2 1งูยักษ์ตรงออกมาโอ้โหดูแล้วครับว้าวสวัสดีครับผมที่13แล้ววันนี้เราอยู่ในเกมใหม่ครับแล้วก็เจ้ากายน้อยวาเฟิลทุยนี่วาเฟิลของจริง เอาวันนี้เรามีมอดมาให้เล่นนะฮะแต่เป็นเวอร์ชั่น 1.16.5 ก่อนหน้านี้ผมเคยเล่นไปแล้วนะแต่เป็นเวอร์ชั่นเก่ากว่าเดิมนะฮะก็เวอร์ชันนี้เนี่ยเราจะมาลองดูปลากันนะสำหรับใครที่ชอบแบบเกี่ยวกับมอดปลาชอบดำน้ำอะไรนี้น่าจะชอบอะไรแบบนี้นะครับนี่ฮะเวลาเราดำน้ำใช่ไหมเราจะให้ฟิลเหมือนกับว่าเรากำลังดำน้ำอยู่กับเหล่าปลานี่เห็นไหมปลาตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมให้ดูนะฮะนี่เป็นปลาที่เขาเรียกว่าอะไรแหละซอสฟิตป่ะนี่สวยงามนะเราได้ว่ายกับมันนะโคตรเท่เลยนะฮะจะมาว่ายน้ำด้วยเหรอระวังเจ้าปลาที่มันแทงก้นเอานะ ผมจะเล่าไอ้วีรกรรมเจ้าปลานี้ให้ฟังนะฮะมันเคยมีคนเนี่ยตกปลาเจ้าตัวนี้ได้แล้วคนนั้นก็เอามือไปจับเจ้าตรงเขาเรียกอะไรจงอยหรือว่าจมูกของมันเนี่ยมือคนนั้นขาดเลยนะฮะนะมันเป็นคือเรื่องเล่าเรื่องนึงไงก็ใครที่ไปจับปลานี้ก็ระวังด้วยเนี่ยมันแทงไล่แทงไปมั่วเลยนะอ่ะก็นี่เรามีเขาเรียกอะไรอ่ะบ่อปลายักษ์นะวัฟเฟิลนะวัฟเฟิลรออยู่นี่แหละเดี๋ยวพี่จีอาจะลงไปปล่อยปลากันนะทำบุญหน่อยทำบุญหวาบนี่โอ้โหใสมากเลยแต่ผมจะเปลี่ยนให้มันใสมากกว่านี้นะฮะนี่โอ้โหเขาเรียกว่าใสแบบใสปิ้งอ่ะน้ำแบบน้ำใสเกินเห็นไหมผมเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนเชดเดอร์มานิดนึงนะแต่ว่าเขาเรียกอะไรทรายเนี่ยก็จะแบบแสงสว่างกระทบตาบดได้นี่ อ่ะก็กระโดดลงมาครับนี่โอเคตัวแรกของเราเนี่ยมันอยู่ในฟองนี่แหละเดี๋ยวเราจะปล่อยออกมาครับเป็นปลานะครับบัตเตอร์ฟลายฟิตนะผมเนี่ยชอบดำน้ำนะครับเจอปลาตัวนี้บ่อยๆนะครับก็เป็นปลาที่แบบสวยพอกับแฟนในอนาคตผมเลยอุตส่าห์เล่นมุกอีกอ่ะต่อไปนะฮะปลาตัวสีม่วงน่ารักเชียวตรงนี้เราจะบอกว่าเราเป็นบ่อปลายักษ์หรือเป็นตู้ปลาก็ได้นะผมว่าผมปิดทางปิดออกไปแล้วนะฮะปลาในนี้ไม่สามารถหนีออกไปได้นี่คือบ่อปลาที่13ตู้ยักษ์นั่นเองอ่ะกำลังรีวิวปลาเลยโอเคต่อไปก็เป็นปลานีโม่นะครับนี่เห็นไหมครับเป็นปลานีโม่2ตัวที่รักฉันมาอยู่นี่ได้ไงไม่รู้ว้าว ผมจะทำให้บ่อนี้เป็นบ่อที่สวยที่สุดในโลกเลยนะฮะเห็นไหมก็สวยอยู่นี่เราปลาฝูงปลามากมายเนี่ยมันได้อยู่ในบ่อของฉันแล้วนะต่อไปก็เป็นปลานี่ครับปลาที่เหมือนอยู่ในเบนเนอร์ฟิชนะฮะก็เป็นทรงที่ค่อนข้างแปลกนะเพราะข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนกับครีบของมันค่อนข้างยาวนะฮะสีปลาก็สวยดีนะส่วนใหญ่ปลาพวกนี้จะอยู่เป็นฝูงปลาเนี่ยฝูงปลานิโม่ป้าป๋าหนูยาวไปไม่ได้ลูกนี่คือบ้านเราโอเคบัตเตอร์ฟลายฟิชอีกนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีหลายสีหน่อยนะนี่เห็นไหมว่าจะไฟฟิตก็จะมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองสีส้มประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นสีเดียวนะฮะแต่ว่ามีลายเป็นเกล็ดๆอยู่ข้างๆนั่นเองอ่ะต่อไปก็เป็นว้าวงูยักษ์ทะเลโอ้โหเซฟเฟอร์เพนเหมือนกับเป็นปลาที่ตัวใหญ่มากนะฮะเซอร์เพนซีเซอร์เพนเดี๋ยวผมขอไปหาคำแปลก่อนคือปลาอะไรแป๊บนึงนะซีเซอร์เพนแปลว่างูทะเลน่ะผมไปแปลใน Google มาแล้วเดี๋ยวให้ซิริอ่านให้ฟังด้วยซิริอ่านให้ฟังหน่อยงูทะเลซิริภาษาอังกฤษอ่านให้ฟังด้วย Sea Serpent Sea Serpent เป็นไงสุดยอดเลยเวล่ะแฟรี่เป็นปลาแฟรี่นะฮะเป็นปลานางฟ้าโอ้ว้าวกลางคืนก็สวยเหมือนกันเนี่ย
ให้อารมณ์แบบไปอีกแบบนึงเลยนะฮะอันนี้คือมองจากแบบข้างบนนะส่วนมากครับนี่เป็นบ่อปลายักษ์ของเรานะฮะโอเคโอเคซีเซอร์เพนงูทะเลยักษ์ตัวใหญ่เบลอมากเลยเอาสัก2ตัวแล้วกันนะฮะบ่อนี้มันจะได้ไม่เหงาว้าวว้าวโอ้มันสะบัดหางปลาตัวอื่นตายเลยอะแกนี่มันเลวร้ายจริงเลยโอ้ยดูครับสะบัดหางแล้วตัวนี้ดุมากดูครับเวลามันว่ายน้ำมันก็เท่อยู่นะแต่ดุไปหน่อยนะต่อไปก็เป็นซอสฟิตนะฮะปลาดาบนะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวๆน้องไปติดอยู่ในนั้นได้ยังไงผมขอโทษโอ้ฝนตกหนักเลยปลาดาบไล่แทงปลาตัวอื่นนะดูโหดร้ายมากปลาเกลืออันนี้ก็เหมือนกันนะฮะซิลฟิชกับซอสฟิชนะก็ขนาดตัวค่อนข้างจะต่างนะแต่มันไล่ข่าอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวมันทะเลาะกันแกมันแย่งที่ฉันเหรอนี่แน่ตายซะโอ้โหทะเลาะกันเฉยเลยเดี๋ยวผมลองปรับเป็นตอนเช้าดูนะฮะว่าปลาพวกนี้เวลาอยู่ตอนเช้ามันจะเป็นยังไงนี่โอ้โหสวยมากว้าวนี่ขนาดฝนตกข้างบนด้วยนะเนี่ยดูครับนี่โอ้โหโอ้โหศพปลาเกลื่อนเลยโอ้โหน้องปลาผมปล่อยผิดตัวแล้วเนี่ยปลาดาบมันไล่ฆ่าพวกปลาน้อยผมไปหมดเลยอะตายสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเล่นปลาที่เหลือก่อนโอ้ฝนตกด้วยบอฟเฟินระวังไม่สบายนะครับโอเคเฟินมานี่มาเดี๋ยววอฟเฟินไม่สบายนะเดี๋ยวเราต้องพาวอฟเฟินมาที่เขาเรียกว่าที่หลบฝนกันมาเลยไอ้มาน้อยไอ้ลูกรักโอเคน่ะเห็นไหมสะบัดเปียกเลยตัวเปียกแล้วหนาวไม่ล่าลูกโอเคเดี๋ยวเราจะทำปลาจากเจ้าปลาดาบมันฆ่ามาให้เราแล้วเดี๋ยวเราจะลองทำปลามากินดูนะเพื่อเป็นการแบบให้ปลามันไม่เสียเปล่าอะไรอย่างเงี้ยว้าวงูทะเลโอ้ว้าวดุจริงเลยเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมลองปล่อยงูทะเลสัก100ตัวเลยมาอยู่ในน้ำเนี่ยสวยๆนี่เละหมดเลยปลาธรรมดานะฮะนี่ปลาธรรมดานี่หลายสีเลยหลายสีเหลืองเงินสีม่วงสีชมพูบลาบลาบลาแล้วก็บัตเตอร์ฟลายฟิชอีกแล้วนะแต่รอบนี้เป็นสีที่ค่อนข้างเปลี่ยนสีได้ว้าวนี่ฮะปกติมันเป็นสีแบบซีดๆอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้ซีดสีเหลืองซีดสีเหลืองว้าวนี่เจ๋งว่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นบัตเตอร์ฟลายฟิชเช่นเดิมนะฮะอันนี้ก็เป็นซีดเหมือนเดิมนะซีดแล้วก็เป็นเหลืองซีดแล้วก็เหลืองได้ส่วนอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวผมขี่อะไรเนี่ยเฮ้ยขี่ม้าน้ำได้เหรอว้าวตัวสุดท้ายเป็นม้าน้ำครับนี่ครับมีหลายสีเลยสีดำสีเขียวสีน้ำเงินสีเขียวสีม่วงก็มีโอ้โหเฮ้ยผมลองขี่ดูนะเดี๋ยวแป๊บนึงหาสักตัวนึงดิเย้ฮู้โอ้ยผมขี่ม้าน้ำได้ว้าวเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งเพิ่งรู้เนี่ยมาน้ำกินอะไรเพื่อนฮู้ข้าวขี่ว่ะไปแล้วโอเคผมไม่มั่นใจว่ามาน้ำมันกินอะไรนะฮะสลายเพื่อนไม่เอาหรอข้าวขี่มาน้ำวู้สนุกจริงเลยวู้วู้ดูครับไปอีกรอบหนึ่งวี้ว้าวว้าวดูมาน้ำมันอยู่เป็นฝูงเลยฮะเนี่ยว้าวตัวนี้ขี่มาน้ำต่อว้าวอู้หูอ้าวอย่าเพิ่งดิ้นเลยเบิร์นว้าวอู้วิ่งวู้ว้าวสนุกวิ่งไปแล้วโอเคทีนี้ถึงคราวที่เราจะมาลองกินเนื้อปลาก่อนนี่เนื้อปลาจากปลาดาบเลยโอเคอร่อยดีนะแล้วก็เอาปลาดาบมาทดสอบและงูมาทดสอบทีนี้ผมจะลองเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าปล่อยปลาดาบมาแล้วลองฆ่าดูนะฮะเราได้อะไรจากปลาดาบเดี๋ยวมานี่นี่ใช้หอกทิ่มเลยหอกทะเลหอกทำจากทะเลนี่แน่อ้าวไม่ดรอปปลาดาบซอสฟิตเลยเนี่ย
ซอสฟิตหรอซอสฟิตข้ามันข้ามันตัวใหญ่เบลเลอร์เลยนี่ครับได้ของด้วยนะได้อะไรอ่ะช็อตบิลฟิชสปาร์คสไปค์อืมนะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมีปานิโม่ด้วยเอาปานิโนเอาปานิโม่ไปทอดได้ปะปานิโม่ไปทอดอันนี้ก็ปลานะฮะนิโม่ทอดไม่ได้นะฮะปานิโม่ทอดไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมขอลองทำตู้ปลาดูนะอยากทำตู้ปลาเล็กๆมาปล่อยปลาดูนะครับผมหากระจกก่อนกระจก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 เจอละนี่ฮะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5โอเคประมาณนี้แล้วกันตู้ปลานะฮะของผมเล็กๆ เลยนะก็มาลองดูว่าตู้ปลาของเราจะสวยแค่ไหนนะครับ2 hours later โอเคตู้ปลาเราเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราจะลองปล่อยปลาเข้าไปในตู้ปลาสุดน่ารักของเรากันนี่มาเลยปลานิโม่เอาไปเอาแต่ปลาน่ารักน่ารักนะใส่ลงไปนะผมไม่อยากเอาปลาเถื่อนๆโหดๆใส่เข้าไปสักเท่าไหร่มันบ้าพลังเกินไปจริงเราจับปลาพวกนี้ได้นะครับเนี่ยเอามาปล่อยได้นะโอเคนี่ครับสำหรับใครที่อยากทำตู้ปลานะสามารถทำได้นี่ตรงนี้ก็สามารถนายสนใจมาดูปลาของเราไหมเก็บแค่10บาทเท่านั้นเองเฮ้ยโอ้ยตกใจคนนี้เป็นผีนะโอเคครับนี่เห็นไหมก็เป็นเหล่าปลาน่ารักน่ารักนะครับทีนี้เรามาลองปลาหมดตู้ยังเกือบหมดตู้แล้วเดี๋ยวเรามาลองปล่อยงูทะเลยักษ์เนี่ยมาเยอะๆเลยเอาเลยเพื่อนเอาเลยข้างเลยเพื่อนนี่คือบ่อแห่งความตายจงชดใช้และอยู่กับมันไปซะโอ้โหตัวเดียวก็แบบจะทำลายบ่อปลาของเราแล้วอ่ะนี่คือแบบมาทั้งฝูงอ่ะเป็นแบบเป็นปลางูทะเลยักษ์ and the last snakes and the last เซอร์เพนซีเซอร์เพนผมปล่อยมาแบบเยอะมากตอนนี้มันก็ตายไปทีละตัว2ตัวนะฮะเพราะว่ามันตีกันฆ่ากันเองโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่อีกจุดนึงนะครับจะได้ไม่มั่วนี่ครับจุดที่เป็นนี่เลยโอ้ดูนั่นสิครับโอ้ดูนั่นสิครับงูว้าวดูมันว่ายตอนหน้าผมเลยอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะว้าวนี่ว้าวแกข้ามมาไม่ได้หรอกไอ้เจ้างูบ้านี่เห็นไหมผมขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้เนี่ยผมลองแล้วมันไม่เหมือนมาน้ำโอ้โหดูฆ่ากันเหลืออยู่กี่ตัวแล้วน่ะเหลืออยู่3ตัวนะฮะตอนนี้อื้อเอาตีกันเองอีกตีกันอีกเอาเหลือ4ตัวหาผู้อยู่รอดตัวไหนจะเป็นฝ่ายชนะมาดูกันครับเนี่ยโอ้เหลืออยู่2ตัวนะครับรักกันไว้เอ้าผมบอกว่ารักกันไว้นี่กัดกันเลยนะครับไหนตัวไหนจะเป็นฝ่ายชนะตัวสุดท้ายนะครับเหลืออยู่รอดเพียงแค่ตัวเดียวคือตัวนั้นนั่นเองวู้โอเคเดี๋ยวทีนี้เราก็เอาแสงออกเดี๋ยวผมจะลองเอาแสงออกให้แบบมันดูเหมือนกับว่าเราเล่นไหมครับปกติไม่ใส่แสงนี่ครับนี่คือบ่อปลานะเราก็จะมองประมาณนี้นี่นะฮะสำหรับใครทำอยากทำบ่อปลายักษ์ก็ทำได้นะครับแล้วก็อุ้ย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 กระโดดไปฝั่งนู้นเองเลยเหรอว้าวสุดยอดเลยมองเกือบไม่ทันนี่ครับถ้าสมมติว่าเราอย่างนี้เห็นไหมโอ้อยู่ในนี้ก็เท่เหมือนกันว้าวดูครับทีนี้เราจะลองไปปล่อยในทะเลลึกทะเลยักษ์ดูนะฮะนี่ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยเจ้างูยักษ์ลงทะเลแล้วงูยักษ์ปึ๊บปล่อยมันลงไปฟิวโอ้โหดูนั่นสิครับมันว่ายน้ำไปแล้วว้าวเวลาเราว่ายน้ำอยู่เนี่ยก็จะหาของในน้ำสักพักใช่ไหมมันมีตัวอะไรมันลอยอยู่อย่างนี้มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยนะน่ากลัวนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะก็ช่องผมก็ไม่มีอะไรมากในช่วงนี้ก็พยายามลงคลิปให้บ่อยละกันนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง100ไลค์นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีมอดอะไรมาให้เล่นอีกก็เจอกันครับสำหรับมอดนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายว่าเฟิร์นบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย